ผมตัดกลับมาดูประเด็นที่นำเสนอไปเมื่อวานนี้กรณีสายบุญรถตู้ประมาณสัก70กว่าคันขับผ่านสี่แยกไฟแดงแยกไฟแดงบริเวณสี่แยกพัทรบพิตรที่เมืองบุรีรัมย์เขาจะไปทำบุญรวมกลุ่มกันและปรากฏว่าถึงเวลาประสานตำรวจช่วยมาอำนวยความสะดวกเพราะมาเป็นขบวนตำรวจบอกมีงานรัชพัฒน์ซ้อมรับปริญญาไม่สามารถจะทำให้การสี่แยกใช่เหรอและปรากฏว่าตัดสินใจอำนวยความสะดวกให้ตัวเองโดยการเอารถตู้2คันปิดกลางสี่แยกไม่สนใจเลยไฟเขียวไฟแดงฝั่งหนึ่งทางโน้นฝั่งหนึ่งทางนี้เห็นไหมการสี่แยกแล้วสุดท้ายเกิดอะไรโอ้โหกั้นขบวนสุดยอดมากเลยพี่กั้นขบวนเนี่ยอำนาจไหนกั้นผู้ว่าแล้วความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานนี้ปรากฏว่านักข่าวไปสำรวจตรวจสอบเมื่อช่วงบ่ายในอํากับในสุคนขับรถตู้2คันจะเห็นว่า2คันเนี่ยที่มาขวางกลางสี่แยกให้ขบวนรถตู้สายบุญกว่า70คันไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในอําคนขับรถตู้คันที่เห็นด้านหน้าที่ลงมาโบกรถด้วยเนี่ยโดนแจ้ง2ข้อหาก็คือหยุดรถในทางร่วมทางแยกลักษณะกีดขวางจราจรและทำให้ปรากฏซึ่งสัญญาณจราจรโดยไม่รับอนุญาตคือทำตัวเป็นคนอำนวยการจราจรอันนี้โดนไปอีก 2,000 รวมแล้วก็ 4,000 ใช่เพราะ2คนคนละ 2,000 ก็เป็น2ข้อหาค่ะก็เป็น 4,000 ในอํายอมรับผิดก็ยินยอมให้ปรับไป 4,000 อีกคันนึงคันที่เห็นไกลๆเนี่ยในสุโดนข้อหาเดียวก็คือหยุดรถในทางร่วมทางแยกอันนี้ในสุก็ยอมรับผิดก็โดนไปอีก 2,000 รวมทั้งหมด2คนเนี่ย 4,000 6,000 ค่ะคนนึงไอ้คันที่เห็นด้านหน้าเนี่ย 4,000 ไอ้คันนู้น 2,000นี่ตำรวจเขาดำเนินการตามหน้าที่แต่มีคำถามเกิดขึ้นทันทีท่านผู้ชมและ70กว่าคันที่ฝ่าไฟแดงอ่ะ70กว่าคันที่ฝ่าไฟแดงอ่ะค่ะผิดไหมปาดเวกา9นาที